ก็ล่าสุดก็โดนภัยธรรมชาติไปครับผมเราสองคนจริงแล้วต้องไปแฟนมีตติ้งที่ฮ่องกงเมื่อวันที่3 4 5กันยามาแต่ว่าดันโดนไต้ฝุ่นระดับ10ไปซึ่งเป็นรอบแรงที่สุดในหลายปีเลยก็ไฟโดนแคนเซิลทุกอย่างโดนแคนเซิลหมดเลยครับผมก็เสียดายกันครับผมก็ได้ดูใน Twitter ได้ดูในอะไรก็มีแต่คนเสียดายครับแต่เขาก็เข้าใจกันว่าแบบเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่อันตรายจริงๆนอกจากที่ไฟเราไปและอันตรายด้วยการที่พวกเขาออกจากบ้านมันก็อันตรายสำหรับพวกเขาด้วยนะตอนนี้เพราะมีทไม่ได้ถูกแคนเซิลครับมีถูกเลื่อนเฉยๆดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับก็แฟนๆฮ่องกงก็ยังได้เจอพวกเราแน่นอนก็ล่าสุดก็โดนภัยธรรมชาติไปครับผมเราสองคนจริงแล้วต้องไปแฟนมีติ้งที่ฮ่องกงเมื่อวันที่3 4 5กันยามาแต่ว่าดันโดนไต้ฝุ่นระดับ10ไปซึ่งเป็นรอบแรงที่สุดในหลายปีเลยก็ไฟโดนแคนเซิลทุกอย่างโดนแคนเซิลหมดเลยครับผมเป็นยังไงตอนนั้นคอนแทคกับเขายังไงฮะกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็ติดต่อไปยังไงบอกเราคือจริงแล้วตอนนั้นเราก็แบบเห็นข่าวเนาะก็กังวลกันอยู่แล้วเพราะเห็นแบบเฮ้ยมันเบอร์5ขึ้นไปเบอร์6เบอร์6ขึ้นไป7 8 9เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันจะไปกันได้จริงเหรอวะแล้ววัน2วันก่อนไปก็ความกังวลของพวกเราก็ได้กลายเป็นจริงก็คือไม่ได้ไปกันจริงๆครับผมมีผู้ใหญ่บอกว่าเกิดปัญหาไม่ได้ไปใช่ด้วยความที่ไฟถูกแคนเซิลด้วยอะไรที่ถูกแคนเซิลเนาะก็มันก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆแหละมันเป็นภัยธรรมชาติมันนอกเหนือการควบคุมของทุกคนเนาะได้พูดคุยกับทางแฟนคลับทั้งฝั่งโน้นว่ายังไงบ้างครับก็เสียดายกันครับผมก็ได้ดูใน Twitter ได้ดูในอะไรก็มีแต่คนเสียดายครับแต่เขาก็เข้าใจกันว่าแบบเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่อันตรายจริงๆนอกจากที่ไฟเราไปและอันตรายด้วยการที่พวกเขาออกจากบ้านมันก็อันตรายสำหรับเขาด้วยนะตอนนี้ได้บอกอะไรพวกเขาไปไหมครับหรือส่งคำโน้ตแกงไปไหมจริงๆแล้วเราสองคนก็เป็นห่วงคนทางนู้นมากๆนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมเพราะว่าคือภัยธรรมชาติเนาะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับอันตรายแต่พอมันซาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีใจก็อย่างน้อยทุกคนปลอดภัยเซฟครับผมยังไงเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็ได้ไปหาทุกคนแน่นอนใช่คือเพราะมีไม่ได้ถูกแคนเซิลครับมีถูกเลื่อนเฉยๆใช่ครับดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับก็แฟนๆฮ่องกงก็ยังได้เจอพวกเราแน่นอนตอนนี้กระบวนการมันเลื่อนชัดเจนหรือยังครับอันเรื่องนี้เราสองคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมต้องอยู่ที่ทางผู้จัดงานแล้วก็ทางแกมมี่ใช่ทางค่ายเราว่าเขาจะจัดงานออกมาอีกทีเป็นยังไงที่ไหนยังไงเมื่อไหร่อย่างมูลค่าที่เราเตรียมงานไปก่อนหน้ามีความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นไหมครับเราทราบไหมก็คงมีแหละครับผมแต่ว่าทางนี้เราก็ไม่ทราบจริงๆใช่ครับใช่ครับจะเป็นส่วนของต้นหลังเขาใช่ครับเรื่องของต้นสังกัดครับใช่ครับผมแต่ว่าในพาร์ทของพวกเราก็ทำกันเต็มที่ครับแต่เร็วๆนี้จะจัดเต็มแล้วใช่ใช่ก็สักเสาร์อาทิตย์นึงแหละครับเร็วๆนี้เราพวกเราก็อยากไปให้มันเร็วที่สุดเนี่ยแหละครับผมไม่อยากทิ้งช่วงไปนานเดี๋ยวคนอื่นจะคิดถึงเรา